งไปบนกว่าเดิมครับบนจัดๆเลยนะฮะเซอร์วานี่ครับนะบาน่าวันคอยค้ำส่งให้เพื่อนอยู่รูสิตรีมครับฟอเรสครับมาเจอบ้านหลังนี้เขาเจอล็อกก็เพลย์เตอร์ไม่ได้ทางของฟอเรสขับมาครับจะชาร์จเลยหรือเปล่าครับบ้านของบีเฟนทีมเวิร์คครับแล้วมาชาร์จจับดีเคทดีเคทออกมาดีเคทรอรับอยู่แล้วดีเคทเอ้ายิงไปครับน็อกทางสีทองได้และ3สีทองไปครับด้านหลังมาธนัทอองครับโอ้ยโยนน็อกได้ครับโอ้ดีเคทครับแรปิดอลครับอยู่ด้านนอกแรปิดอลแล้วพี่ดาวยิงไป1แล้วพี่ดาวพยายามจะ3แต่โดนน็อคโดยโอไฮโอครับฟอเรสต์มาทิ่มบ้านเลยครับแม่ช็อตนี้พี่แล้วทางชิคเก้นอโลนครับไปน็อคบอสเซนได้ครับสตีวี่ครับขับที่มากลางวงครับห้องน้ำมิดนี่มีแต่โคตรลักเหลือเกินนะฮะแมคเคนซี่บอกตะโหลตะโหลเอาแมคเคนซี่เอาไม่เห็นครับพี่ปาแมคเคนซี่อ้าวโดนยิงจากฟลาเซอร์อีกเอางานหยาบครับแล้วดีแทมินต้องช่วยให้ทันเวลาครับแต่เป็นดีแทมินน็อคได้อีกครับนี่ฮะยังทันเวลาครับผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดตีนหรือเปล่านะฮะเลสแฟนซี่ครับน็อกตายจีไม่ได้ครับดีเทมินโดนน็อกในควายนายทอสบอสดีน็อกแซมเบสสู่ครับเอาแมคเคนซี่โดนน็อกไปโดยเอ็กฟาสและเอ็กฟาสจะวิ่งมาชุบด้านหลังครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยมึงมีห้องน้ำอื่นแล้วหรอพับจีเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วเรียบร้อยมือบริษัทออกจากเกมเอ็กฟาสโดนตัดโดยฟาราเซอร์ครับและมีการยิงกันมากมายครับผู้ชมในเฟส3ครับในตอนนี้เอ็มบีเอชครับมูฟมาเรื่อยๆครับแบ่งเวลาเรียนด้วยถ้าแบ่งเวลาได้จะดีมากครับแล้วก็เนียวติก้าน็อกคอนเน็กซี่ไปด้วยครับพยายามไปซ้ำเน็กซี่ไปครับซ้ำได้แล้วเนียวติก้าครับแล้วขอไปครับเนียวติก้าน็อกนอร์ดราครับก็โลนครับไปตัดโอไฮโอได้ครับก็ช้างไปน็อกอีกครับแล้วบ้านของบีเฟนทีมเวิร์คโดนชาร์จจากทางของฟอเรสต์ครับกับบีเฟนมาไล่กันมาครับเอลซาบตีวีเอสซีครับและทางของนี่ฮะยิงกันมากมายครับจากภาพวีเอสซีอยู่กลางวงครับไปโดนชาร์จจากทางของเอลนั่นเองเบลมอสยื้ออยู่เบลมอสยื้ออยู่เบลมอสครับกับเพลเดตยังไม่ได้ครับยิงทางของเอลไปต่อเบลมอสล็อกไปครับเบลมอสแล้วเบลมอสยิงต่อเบลมอสเคลียร์ได้ครับวีเอสซีเบลมอสครับจัดให้วีเอสซีครับเหลือคนเดียวคือเบลมอสครับยังยื้อทางของเอลไว้ได้แล้วบ้านหลังนี้ครับจะลื้อกันต่อครับโอชาร์จกันรัวๆฟาราเซอร์ครับดีเฟนซีฟเวิร์คไนท์ฟอสต์น็อกอยู่ครับแล้วเนโรสจะขึ้นมาเนโรสแล้วทัมมิ่งโอ้โดนยิงเนโรสยิงมาเกือบหายครับและออกมาอย่างนี้เลือดมันไม่พอครับโดนเนโรสยิงออกจากเกมไปครับแล้วเบลมอสครับไม่รอดครับโดนเอ็ดดี้เคลียร์ครับเรามาเตะชาร์จบ้านหลังนี้แฟลชน็อกโซฮอตครับทางของ 1G ไปตีกับทางของ Dated Gaming ด้วย MTS ครับอยู่ใกล้ๆกับ FW มากๆเลยครับดักแมนดับแมนของ SLR ฮอนบอย่าน้องบลิฟได้ครับนี่ฮะโดนยิงจากวันนนส่วนไปสับ MITH ครับฮอนบอย่าครับฮอนแล้วมิดต้องออกครับแล้วโอลิมปัสจะโบกแล้วเบลจูโร่ครับเก็บลิฟไปนั่นเองครับดูโอลิมปัสครับผู้ชมโอลิมปัสโบกซับคนหนึ่งฮอนบอย่าโดนยิงจากโอลิมปัสไปแล้วฮอนดับแมนโดนจบไปครับวันนนน็อกดับแมนไปและหันไปเห็นอีกครับผมเลสคุณเสียน็อกวันนนไม่ได้เหลือทางโอลิมปัสคนเดียวครับ MITH ครับน่าจะเสียทางของเป็นดับแมนไปครับไม่รอดครับโอ้3คนมาแล้วฮะบัฟลีครับแล้วแฟลชออกมาจากบัฟลีครับไม่รอดเป็นเอ็ดดี้สวนหงายเลยครับบัฟลีสแวกเกอร์ถูกทางของแอตแทคขออภัยครับโดนทางของเรเมเดตเก็บไปแล้วจูโร่เก็บเอ็ดดี้นะครับ3คิวมันเอ็กซ์คลูซีฟครับขับมาเจอฟอเรสต์แล้วเอาบอลในรอสโบเอ็กซ์คลูซีฟล่วงไปเลยครับเอารถไปแล้วจูโร่ยิงไปต่อครับทางของฮอมบอย่าครับฉีกขวาขึ้นฉีกซ้ายขึ้นบนไปก่อนเอ็กซ์คลูซีฟโดนตัดไปฮอนมาครับแหมช็อตนี้มูฟสวยครับฮอมบอย่าเอ้าจังหวะเมนน็อกพอดีครับฮอมบอย่านี่เนี่ยย้ายทีมเหรอไอ้สัตว์นะจูโร่ครับดิสมันเฟนโดนตัดไปแล้วระเบิดจากแจ็คปาร์เกอร์มาครับเปลี่ยนมุมลงครับแล้วไม่รอดครับผมมูยครับโดเคลียร์ทางของมิดไปได้ครับเมื่อวานแสบนักนะโดนเคลียร์ออกจากเกมมิดจำดับที่7ครับและทางของฟอเรสต์เคลียร์ลูซิดรีมได้ครับบอลเนรอสสีทองธนัทอ่องครับชุบได้แล้วเดทเทนเกมมิ่งมาต่อครับมาบ้านหลังนี้มิดไปไม่ได้แต่กูมาเองครับมาครับกูเชียวส์มาปูด้านบนเป็น MSC เทียทอนครับเอ้านะฮะใต้ตีนนะฮะโอ้โหช็อตนี้ชัดชัดนะฮะโอ้โหนี่ครับข้างล่างนะฮะ MC เทียทอนครับกับ Purple Mood ครับโยชิมิวรีครับมี Just Moment อยู่ใต้ตีนครับเต็มๆเลยฮะแซวเล่นนะฮะโนรินครับน็อกสีทองครับบ้านหลังนั้นครับมีประเด็นกันแล้วครับผมมาที่แฟลชยิงไปแฟลชกดไปแฟลชกดไปยังไม่น็อกคาสอดเดทเกมมิ่งแฟลชแฟลชไฟนี้ครับแหมก็ห่วงไฟนู้นเหมือนกันนะมี2ไฟครับผู้ชมน่าสนใจครับแฟลช
แล้วเฟสต่อไปเฟสที่7ครับแล้วโยชิครับจะมาแหนมระเบิดไปเฮ้ยๆวงแตกวงแตกครับโพมูทถอยก่อนเอาใครรอดนิโอติก้าบอกกูวิ่งแล้วโอ้โหโยชิน็อกนิโอติก้าไปได้ครับนี่ฮะเอาละครับผม MC เทียทอนครับจะชาร์จหรือเปล่าปู่ชิวก็ไม่น็อกได้ครับเอามาชาร์จจังหวะนี้ของบอทเนโรสรอรับเดเทคเกมมิ่งเนโรสคนเดียวเนโรสไม่รอดครับฟอเรสต์โดนเคลียร์ออกจากเกมไปฮะแล้วออกมาครับกอบาเซนส์ข้างล่างมีคนนะฮะโอ้โหแสบจัดนะฮะเอารถมาปิดครับแล้วก็ระเบิดใส่นะฮะมึงจิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วผมมุดออกไม่ได้ครับพี่เอกไม่ได้ยินเพื่อนและพยายามจะออกครับและ MC ครับไว้ใจอุ่นใจไปเลยครับอุ่นใจโอ้โหออกไม่ได้ครับโคตรสงสารผมมูดเลยครับผมแล้วไม่เคลียร์ซิกเกเจอร์เลยครับสำหรับ FC ธีรธรครับแม่ดันไปตรงนั้นครับซิกเกเจอร์หายไปครับผมและนี่ฮะอุ่นใจครับ MSC ปล่อยเซอร์ครับเอาออกได้1เอาโอ้โหงานเข้า MSC ธีรธรจะพลาดหรือเปล่าครับเอาออกได้เอามีคนออกมาครับ MSC ยิงมาครับเฮ้ยมันหลุดว่ะโยชิมันหลุดครับมองครับผมพอมูดแล้วปู่ชิวครับไม่ต้องจัสโมเมนต์ได้ทำอะไรกันเนี่ยแล้วปู่ชิวน็อก2ครับโอ้โหเจอพอมูดปู่ชิวแล้วทางโยชิน็อกบอสเซนไม่ได้ครับพอมูดออกมาตายครับช็อตนี้แล้วยิงซ้ำก่อนเลยปู่ชิวยิงฟรีปู่ชิวโอ้โหเดเทดเกมมิ่งครับแม่โอ้ออกมาได้ก็จริงครับมานูรินนอกจากล้อไปครับเหลือทางของก้อนนิวติก้าครับเอาแล้วเอานี่ครับนิวติก้าคลานก่อนเอาครับ FC ธีรธรกับ Dated Gaming รอรับอยู่ดูโอชิน็อกแฟลชไปนูรินครับกับฟูชิลครับนูรินแล้วทางโพมูดออกจากเกมโดนอิโลนิกครับแม่โพมูดยื้อสุดๆแล้วครับโดชิน็อกแฟลชไปและเหลือน้องปู่กับน้องนูรินฟูชิลฟูสามแม่นครับน็อกยังไม่น็อกครับเข้าหัวอิโลนิกไปครับนูรินและหันเห็นโยชิจะโดนน็อกเหลือน้องปู่เลือดเหลือ1เท่านั้นครับน้องปู่จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าปู่ชิวครับและสุดท้ายปู่ชิวหมัดโชว์หมัดเป้าไม่รอดครับผม MSC ธีรธรครับคว้าแชมป์ไป10คิวครับปู่ชิวออกมาโชว์หมัดนะฮะแต่ไม่รอดครับ MSC ธีรธรครับคว้าแชมป์ไป10คิวนั่นเองครับยิงปิดเกมเดเทดเกมมิ่งไปโรสเซจาครับ4ครับโยชิ3ครับอิโลนิก2เชลอฟ1ครับตามด้วยทางของเดเทดเกมมิ่งครับผมมูดครับเป็นอันดับที่3นะฮะผมซิกเกเจอร์อันดับที่4และทางของแก๊งอย่างฟอเรสต์เป็นอันดับที่5นั่นเองครับรอคะแนนสักครู่เดียวสำหรับค่ำคืนนี้ครับว่าเป็นอย่างไรครับรอคะแนนสักครู่เดียวครับเรอัลมาดริดครับ26เช่นเดียวกันครับผมฮะโพมูด25ครับมิด18รูสิตวิม18ครับเวอร์เลมอร์วิสา15ฟอเรสต์15เอล13ครับบีเฟน10ครับ8บีบาสุก้า8และทางวันก็ไลท์7ครับโมสคิวในวันนี้ครับเป็นมอนโยชิมินบุรีครับที่13คิวนะฮะจากรอบ12ครับเบลมอต12เอ็ดดี้12และลีออน11นั่นเองครับผมนะฮะก็นะครับผมสำหรับนี้ครับผมการแฟร์ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยณที่นี้ด้วยครับขอตัวไปก่อนครับพรุ่งนี้เรามีห้องดอกสกรีนเหมือนเดิมนะครับ